Pommery คือแชมเปญดังระดับโลกวันนี้พาลุยถึงแหล่งผลิตที่โคตรแปลกครับตอนนี้เราอยู่ที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมครับวันนี้พามาถึงแหล่งผลิต Pommery ครับอันนี้เข้ามาถึงเนี่ยจะเป็นหน้าทางเข้าของโรงงานเขาก็จะเป็นเหมือนกับห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายมีความอาร์ตนะครับอันนี้เราบุ๊คแบบเป็นกรุ๊ปเพราะว่าเราอยากมีไกด์ครับแต่ไม่ใช่เสื้อเขียวด้านหลังนะครับคือน้องผู้หญิงด้านหน้าที่นี่เนี่ยเขาตกแต่งนะครับโดยคอนเซปต์ของมาดามพอมเมอรี่เจ้าของเขาเนี่ยคือเอางานศิลปะมาให้คนดูที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็นอุโมงค์สมัยสงครามโลกครั้งที่1เพราะนั้นจะเป็นการชมการผลิตแชมเปญบวกชมงานศิลปะครับคือเจ้าของเขาเนี่ยนะครับก็มีคอนเซปต์ที่อยากให้พนักงานของตัวเองเพลิดเพลินกับงานศิลปะก็เลยไปซื้องานศิลปะมาประดับประดาในอุโมงค์สมัยสงครามโลกครั้งที่1เอาไว้หลายชิ้นมากและปัจจุบันก็ยังเพิ่มไม่หยุดนะครับที่เอามาให้ดูเนี่ยงานศิลปะสมัยเก่าบางชิ้นเนี่ยหามูลค่าไม่ได้แล้วนะครับเรียกว่าราคาสูงมากอารมณ์เหมือนคุณเดินใน Awakening Bangkok อะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะมีเรื่องของการผลิตแชมเปญสอดแทรกเข้าไปด้วยและช่องอุโมงค์แต่ละที่ครับมันจะเก็บแชมเปญที่หมักเอาไว้และรอการนำส่งเขาจะต้องจองกันล่วงหน้านะครับแชมเปญแต่ละขวดเนี่ยมีอายุตั้งแต่3ปี5ปีไปจนถึง10ปีเลยครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าแชมเปญ1ขวดเนี่ยผลิต 3-5 ปีถ้าเป็นวินเทจก็ต้องมากกว่านั้น5ปีขึ้นไปนะครับเพราะนั้นแต่ละล็อกของหลุมหลบภัยนี้จะติดชื่อเมืองไว้อันนี้เป็นเกียวโตเห็นไหมครับจะมีการระบุสถานที่ไปเลยเพราะมันถูกจองไว้หมดแล้วตั้งแต่ผลิตสายๆนี่ไม่ใช่พิธีการสวดพันยักษ์นะครับแต่เป็นในงานศิลปะที่เขาเอามาวางไว้อันนี้เขาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างของแชมเปญในแต่ละช่วงอายุของมันอันนี้น่าจะเป็นงานศิลปะใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นของศิลปินชาวเกาหลีนะครับซึ่งเอามาประดับประดาอยู่ณช่วงนี้เห็นไหมความรวยความหรูหราความเวอร์วังครับไม่ใช่แค่เดินดูแชมเปญมืดๆครับแต่เอางานศิลปะมาไว้ให้พนักงานแล้วก็ให้คนมาเที่ยวดูด้วยภาพต่อไปหลังจากห้องนี้ที่เป็นแสงสีเขียวเนี่ยจะเป็นภาพของเทพแห่งไวน์และแชมเปญนะครับและก็ยังมีภาพงานศิลปะสมัยใหม่เข้ามาให้ชมด้วยจะเห็นว่าเป็นการเดินชมและฟังการสาธิตผลิตแชมเปญนะครับ Pommery แบบ Exclusive มากอันนี้ไม่ใช่ต้นงิ้วหรือว่าอะไรนะครับเป็นหนึ่งในงานศิลปะทางเดินแดงๆนี่ก็ไม่ใช่นรกนะครับแต่อุโมงค์แต่ละช่องคือชื่อเมืองครับอันนี้เป็นของไมอามี่ซึ่งทำพิเศษเอาไว้ล็อตนี้จะเป็นล็อตขวดสีทองครับอันนี้เป็นของโรงแรม Hotel Okura ที่โตเกียวนะครับจองเอาไว้และนี่คืองานศิลปะช่วงสุดท้ายที่หลายคนต้องมาถ่ายรูปด้วยและชอบมากเพราะเป็นขนนกฟูๆขึ้นมาแบบนี้หลังจากเดินกันอยู่เกือบ2ชั่วโมงเราก็จะขึ้นมาชิมแชมเปญครับเขาจะให้เราชิมทั้งตัวที่เป็นโมเดิร์นและวินเทจครับจะเห็นว่าฟองขึ้นสวยงามมากและเป็นแชมเปญผลิตใหม่ๆงานนี้ก็หวานผมละครับหน้าตาคือดูไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยขอดมกลิ่นนิดนึงนะครับกลิ่นแบบสดชื่นและเฟรชมากอันนี้ลองชิมตัวโมเดิร์นไปแล้วมาลองชิมตัววินเทจต่อนะครับบอกเลยว่าที่นี่ควรมามันดีมาก